กฎเกณฑ์4ประการบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพึงทราบเถิดขออัลลอฮ์ทรงชี้แนะท่านสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์แท้จริงอัลฮานีฟียะห์นั้นคือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งก็คือการที่ท่านเคารพ บูชาอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และสิ่งดังกล่าวนี้คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้และสร้างมวลมนุษย์ทั้งหมดขึ้นมาดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้พวกเขาเคารพ บูชาข้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56ผู้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ต้องการชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาหลักอัตเตาฮีดและเมื่อท่านรับทราบแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านมาเพื่อให้ท่านเคารพ บูชาต่อพระองค์ท่านก็พึงรับรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอิบาดะห์คือการเคารพ บูชาต่ออัลลอฮ์นั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นอิบาดะห์นอกจากว่าจะต้องมีเตาฮีดควบคู่อยู่ด้วยดังเช่นที่การทำละหมาดจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นการละหมาดนอกจากว่าจะต้องมีความสะอาดอยู่ด้วยเท่านั้นดังนั้นเมื่อใดที่การตั้งภาคีหรือชิริกได้เข้ามาปะปนอยู่ในการทำอิบาดะห์แล้วก็ถือว่าการทำอิบาดะห์นั้นเสียหายดังเช่นที่การเสียน้ำละหมาดได้เข้ามาอยู่ในความสะอาดดังนั้นหากท่านรับรู้แล้วว่าการตั้งภาคีหรือชิริกต่ออัลลอฮ์เมื่อมันได้เข้ามาปะปนอยู่ในอิบาดะห์มันก็จะทำให้อิบาดะห์นั้นเสียหายและทำให้อิบาดะห์นั้นสูญเปล่าและส่งผลให้ผู้ที่ตั้งภาคีนั้นต้องตกเป็นหนึ่งในชาวนรกตลอดกาลเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นสูงสุดที่ท่านจะต้องรับรู้หวังว่าอัลลอฮ์จะทรงช่วยให้ท่านรอดพ้นจากเครือข่ายนี้นั่นก็คือการตั้งภาคีหรือชิริกต่ออัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสถึงการตั้งภาคีต่อพระองค์ไว้ความหมายว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกตั้งขึ้นเป็นภาคีกับพระองค์และพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่48ซึ่งการรอดพ้นจากเครือข่ายดังกล่าวนี้หมายถึงการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ก็ด้วยการรู้จักกฎเกณฑ์4ประการที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสถึงกฎทั้ง4ประการนี้ไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ดังนี้